คุณเชื่อไหมว่ามีกระดาษอยู่ใบหนึ่งที่พวกเราหลายคนชอบละเลยมันไปผมไม่ได้หมายถึงใบนี้นะผมหมายถึงใบนี้ตั้งหากออกบินเกินให้บินเปล่าเรื่องพวกนี้กลายเป็นเรื่องเคยชินไปซะงั้นในสังคมไทยอะเมื่อกระดาษพวกนี้เข้าไปอยู่ในองค์กรต่างๆของรัฐกระดาษพวกนี้แหละที่ทำลายประเทศชาติเราไปมากแค่ไหนอย่าปล่อยให้ความเคยชินมาทำร้ายประเทศชาติถ้าอยากแก้ปัญหาก็ต้องเริ่มจากเราทุกคน